คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีกระแสะข่าวดังจาก The Icon Group นะคะถือว่าหูสั่นสะเทือนไปในหลายๆวงการโดยเฉพาะประเด็นที่เรียกรับผลประโยชน์เนี่ยนะคะหลายๆวงการเนี่ย เริ่มร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะไม่ว่าจากวงการนักร้องวงการนักการเมืองก็ด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีคําชี้แจงนะคะจากทางด้านคุณกฤษอนงค์ถึงเรื่องที่มีกระแสข่าวว่าตัวเองจะไปตบซับเนี่ยนะคะคุณกฤตอนงค์ก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงคุณสนธิยาด้วยก็ ออกมาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีตัวเองเราก็ยังมีคนที่ใกล้ชิดกับบอสพอลออกมาเปิดเผยกรณีของการดักฟังนะคะ mm hmm. สำหรับบอสพอลเองเราก็บอกว่าบอสพอลเนี่ยเขาจะมีการอัดคลิปเอาไว้หลายๆคลิป mm hmm. โดยเฉพาะถ้าเกิดรู้ว่าใครมีพฤติการเหมือนว่าจะมาตบซับตัวเอง <c oughs> จะเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยก็จะอัดคลิปตัวเองทันทีด้วยนะคะ mm hmm. แต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เป็นทนายตั้มอะคะ่ะที่ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับทางด้านนักการเมืองสอเสือซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึง เรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากดิไอคอนนะคะจากนั้นในช่วงค่าๆก็โพสต์คลิปเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดคุยกับอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าท่านประธานค่ะคนี่แหละคะ่ะเป็นคลิปเสียงที่ออกมานะคะท่านประธานสอเสืออ,อ๋อแล้วก็ร้อนแรงในโลกออนไลน์เลยนะคะแต่นะว่าในช่วงเวลาเดียวกัน,นะคะ่ะก็เป็นทางด้านคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็ออกมาปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองสอเสือที่ตบซับกรณีของดิไอคอน ลุนะคะแต่ก็ออกมาโพสต์ค่ะโพสต์ในทำนองว่าขู่ฟ้องเด็กซื้อน้ําข้อหาดัก ฟังค่ะซึ่งจริงๆเราก็มีการตอบโต้นะคะผ่านทางโลกโซเชียลกับทนายตั้มเหมือนกันทนายตั้มเองก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็สื่อไปในทานองที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่กังวลเลยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายนะคะสําหรับทนายตาั้มทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดท่าโพสต์คลิปเสียงอันนี้เป็นต้นเรื่องเลยคลิปเสียงท่านประธานกับพยานที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้ติดตามที่ยอมกลับใจมาให้การกับตัวทนายตั้มนะคะทนายตั้มบอกแบบนี้เพราะว่าราอากับพฤติกรรมของท่านประธาน ยในคลิปเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่พยานโทรไปบอกกับบุคคลที่เรียกว่าท่านประธานในทานองว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจติดต่อมาขอให้เข้าไปให้ข้อมูลเรื่องที่ท่านประธานไปพบกับบอสปีเตอร์ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ปั๊มด้วยตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะรวมถึงมีกรณีที่มีคนคล้ายกับบอสพอลมางานวันเกิดท่านประธานซึ่งในคลิปเนี่ยคนที่ถูกเรียกว่าท่านประธานก็บอกขยานไปว่าไม่ต้องไปพบกับเจ้าหน้า ที่นะหากยังไม่มีหมายเรียกออกมาและก็ให้บอกไปด้วยว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมไปถึงค่ะยังให้คําแนะนําเปลี่ยนเบอร์โทรหนีไปเลย<อ>เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อไปได้นะคะคแล้วล่าสุดค่ะทนายตั้มก็ออกมาระบุนะคะหลังจากที่คลิปออกไปเนี่ยยังไม่มีใครติดต่อเข้ามานะแล้วก็ส่วนตัวของทนายตั้มเองก็บอกว่าไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะเพราะว่าการบันทึกเสียงคู่สนทนาไม่ได้มีความผิดตามประกาศคณะปฏิรูปที่นาย มาเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพักพลังประชารัฐกิบยกขึ้นมาขู่นายตั้มบอกแบบนี้นะคะพร้อมกับอธิบายว่าประกาศของคณะปฏิรูปฉบับดังกล่าวเนี่ยจะผิดก็ต่อเมื่อเป็นลักษณะของการดักฟังทางโทรศัพท์ค่ะส่วนคลิปเสียงพยานเนี่ยเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีคนยืนยันว่าเป็นเสียงสนทนาจริงๆโดยคลิปนี้ไม่ได้ใช้ในการที่จะให้การในชั้นศาลอยู่แล้วนะคะคเพราะว่าตัวเองเนี่ย ตัวทนายตั้มเองเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเด็ดกว่านั้นค่ะซึ่งพยานคนนี้เขาเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะคแต่ว่ายังไม่เคยนำออกมาเปิดเผยมาก่อนค่ะ นายต้อมยังยืนยันด้วยนะคะว่าพยานสนิทสนมกับนักการเมืองสอเสือแล้วก็เป็นคนที่มีหลักฐานเส้นเงินของนักการเมืองสอเสือด้วยนะคะโดยอ้างบอกว่านักการเมืองสอสอคนนี้มีบัญชีม้าที่รับโอนเงินอยู่หนึ่งบัญชีค่ะโดยนักการเมืองสอเสือก็จะถือแอป,ปธนาคารของบัญชีมาเอาไว้พอต้องการเงินเมื่อไหร่จะใช้เงินเมื่อไหร่ก็จะโอนเงินให้กับคนที่ติดตามที่เป็นพยานไปไปกดเงินสดให้ค่ะ รวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า300แสนบาทด้วยหลักฐานเรื่องของเส้นเงินเนี่ยปกตินะสามารถเนี่ยเขาจะมีบัญชีม้าอยู่บัญชีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่รับโอนเงินจากน่านจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแหละเพราะถ้าชอบคงจะไม่ใช้บัญชีม้าหรอกถูกไหมแล้วเขาจะถือแล้วก็มีเบอร์แล้วมีโทรศัพท์เขาใช้สําหรับบัญชีม้าอันนี้แล้วเวลาเขาต้องการเงินสดนะครับ mm. เขาก็จะใช้บัญชีเนี่ย โอนเข้าบัญชีของผู้ติดตามคนนี้เพื่อผู้ติดตามเขาจเดินลงจากรถไปเพื่อที่จะไปกดกดเงินเราเลยรู้เบอร์บัญชีมาเขาอืมก็เหมือนว่าอา่าบัญชีม้าโอนต่อให้กับพี่พยานคนนี้เพื่อไปกดตังค์ให้คุณสามารถตลอดเลยใช่ครับบดตังค์ทีละหมื่นสองหมื่นเนี่ยรวมกันมากกว่าสามแสน ส่วนการที่อีกฝั่งหนึ่งออกมาโพสต์เรื่องการแจ้งความในเฟซบุ o กนะฮะทนายตั้มก็บอกว่าก่อนหน้านี้นนรู้มาว่านักการเมืองสอเสือคนนี้ความดันขึ้นจนต้องเข้าโรงพยาบาลไปครั้งหนึ่งพราะเห็นคลิปเสียงก็น่าจะโมโหเพราะผู้ติดต,ตามที่กลับใจมาเป็นพยานกุมความลับเอาไว้เยอะทําให้ต้องออกมาขู่ว่าจะแจ้งความเพื่อให้พยานหยุดแฉข,ข้อมูลต่างๆนะครับแต่ทนายตั้มมองว่ามาขู่ตอนนี้ไม่ทันการแล้ว เพราะพยายนคนนี้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ DSI ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ทราบว่าตอนนี้ส่งตัวพยายนคนนี้ไปอยู่ในเซฟเฮาส์แล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ DSI ก็ต้องไปสอบปากคำบอสคนอื่นๆต่อเพื่อหาข้อมูลว่านักการเมืองสอเสือคนนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆอีกหรือไม่นะครับแสดงว่ามีการนําตัวผู้ต้องหาคนที่เปิดไปเนี่ยนะครับน่าจะมีผลกับเขาเยอะนะครับ นะก่อนหน้านี้ผมทราบมาว่าเขาเรียความดันขึ้นเข้าโรงพยาบาลเป็นรอบแนละ้วนะครับอันนี้ออกจากรพยาบาลมาแล้วแล้วเมื่อวานเปิดคลิปไปนะครับนะแล้วเขารู้ว่าผู้ติดตามคนนี้กำความลับเขไว้เยอะนะครับเขาก็น่าจะโมโหเขาพยายามจะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะหยุดไม่ให้พยานเนี่ยให้การอะไรแต่ผมบอกแล้วไม่ทันแล้วครับเขาให้การเมื่อวานเรียบร้อยแล้วเมื่อวานตอนที่เขาอยู่กับดีนะใจนะนายสามารถก็โทรมาต้องไม่รู้กี่สาย นี่ค่ะส่วนเรื่องของข้อมูลที่มีกรณีของนักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอไก,ก่ซึ่งทางด้านคุณกริออนคงสุวรรณวงศ์ประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ที่ถูกพุ่งเป้านะคะว่าเป็นตัวเองเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธกับหลายสื่อว่าไม่เคยมีพฤติกรรมในการตบทรัพย์วันนี้ก็ไปออกอีกรายการหนึ่งค่ะซึ่งทางรายการได้เชิญคนที่ใกล้ชิดกับบอสพอลมาด้วยคนใกล้ชิดคนนี้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าบอสพอลส่งตัวเอง ไปเป็นสายลับในกลุ่มของผู้ที่เสียหายด้วยค่ะแล้วก็บอกว่าวันที่ไปเจรจากับผู้เสียหายที่ออฟฟิศของคุณกริตอโนองอะ่ะบอสพอลก็ได้ติดเครื่องดักฟังเอาไว้ที่แฮร์พีสแล้วก็ที่เป้ากางเกงได้นานถึง7ชั่วโมงเพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ หลักฐานที่ทางด้านคุณกฤตินงได้เรียกค่าเคลียร์ผู้เสียหายกลุ่มตัวตึงที่มาร้องเรียนเป็นเงิน2ล้านบาทซึ่งทางด้านคุณกฤติอนงนะคะบอกว่าเป็นเงินที่นําไปจ่ายผู้เสียหายกลุ่มที่เป็นตัวตึงจริงๆนั่นแหละซึ่งเงินจํานวนนี้ก็อยู่ในก้อน8ล้านบาทที่จ่ายให้กับผู้เสียหายทั้ง89รายคือเคเลียร์เรื่องตัวเลขก่อนนะค่ะ,ะคือจากตอนแรกเนี่ยที่มีกระแสข่าวใช่ไหมบอกว่านักร้องนักร้องเรียนหญิงอักษรย่อกอไก่มีการตบซับ บอสพอลดีไอคอนเนี่ยสิล้านทนายวิทูลก็บอกว่ามันมีเรื่องนี้จริงๆ <c oughs> แต่ปรากฏว่าคุณกริอนงเนี่ยพอรู้เรื่องนี้ออกมาชี้แจงว่าเงินไม่ใช่10ล้านนะแต่เป็น8ล้านใช่ไหมที่มีการเอาไปเคลียร์กับผู้เสียหายนี่แะค่ะออก็บอกก็ชี้แจงตรงนี้นะคะสำหรับคุณกริอนงนอกจากนี้คนที่ใกล้ชิดบอสพอลยังบอกด้วยค่ะว่าบอสพอลถูกถูกเรียกรับ ถูกเรียกเงินอีกนะคะอีก3 0 0แสนบาทซึ่งเป็นค่าที่ยิงเพจเพจหนึง่งที่นำเสนอข่าวเดีไอคอนในทางที่เสียหายค่ะโดยบอกนี้นะคะโดยคุณทางด้านคุณกรินงก็บอกว่าคือค่าตรงนั้นเนี่ยเป็นค่าที่ใช้ดำเนินการในการแจ้งความกับทางตำรวจไซเบอร์เพื่อที่จะ อยู่ในช่วงที่ยิงเพจให้ร่วงแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทําอะไรโดยทางด้านคุณคลิอนงเนี่ยชี้แจงกลับแบบนี้ค่ะบอกว่าเป็นค่าดําเนินการของทางทีมงานแล้วก็ประสานหาคนให้กับบอสพอไปทําหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลกับประชาชนในเพจว่าทําธุรกิจ อย่างถูกกฎหมายนะคะก็เป็นการชี้แจงจากคุณกฤตอนงนะคะซึ่งทางคนที่ใกล้ชิดกับบอสพอลเขาบอกว่าคุณกฤตอนงเนี่ยใช้ใช้ในการแจ้งความกับทางตารวจไซเบอร์เพื่อที่จะช่วยในการยิงเพจให้ร่วงเลยแต่ว่าสุดท้ายกลับไม่ได้ทําอะไรมีคนใกล้ชิดบอกแบบนี้แต่ว่าคุณกฤติอนงก็ชี้แจงไปแล้วนะคะซึ่งคนที่ใกล้ชิดบอสพอลยังบอกด้วยนะคะว่าบอสพอลเนี่ยชอบที่จะอัดคลิปถ้าเกิดใครโทรมาในทํานองที่เรียกรับเงินก็จะอัดเลยอะคะ่ะแล้วก็อัดคลิป เอาไว้เยอะด้วยนะคะคเนี่ยค่ะก็เป็นคําชี้แจงนะคะจากนั้นกุกฤตอโหนง่งแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากคนที่ใกล้ชิดบอสพอด้วยเท่ากับว่าถ้าฟังจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณพัฒน์กฤษกิตอโงน์นี่คือดูแลสองฝั่งนะ,ะทั้งฝั่งของผู้เสียหายแล้วก็ฝั่งของบอสพอด้วยค่ะ,ะมาเปิดหลักฐานกันอย่างนี้แล้วหลังจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย แล้วจําได้ใช่ไหมว่าวิกเต่าเคยพูดอ่ะพูดเมื่อวานนี้เราอมังใช่ค่ะเหมือนบอกคำใบ้เอาไว้ใช่ไหมคะพระเอกนางเอกอาจจะกลายเป็นผู้ร้ายก็ได้หรือท่วดาอาจจะตกสวรรค์ก็ได้เนี่ยค่ะก็ต้องติดตามดูกันต่อครับ